พูดคุยกันกับพี่อ๋องเอกภาวินสุนทราภิชาติครับจากบล.ไทยพาณิชย์ครับสวัสดีครับพี่อ๋องครับสวัสดีครับบอยครับโอ้โหเซตขึ้นมาตรงใกล้ๆบริเวณที่พี่อ๋องบอกเมื่อเช้าเลยนะ1657ครับยังไงต่อดีพี่ก็ดูแล้วก็ยังปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับที่บอกว่ารอบนี้ก็มีโอกาสนิวไฮนะครับทะลุ1657ขึ้นมาได้มันจะมีเป้าสักประมาณ1,670ถึง1,680จุดนะครับก็ดูแล้วตัวโฟอ่ะนะครับมันก็น่าจะยังไหลเข้ามาอยู่นะครับทั้งแบบแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติหรือว่านักลงทุนสถาบันเองนะอาจจะแบบสลับกันบ้างอย่างเงี้ยนะครับมีแบบขายแต่ว่าในภาพรวมอ่ะมันก็น่ายังเป็นแบบเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาอยู่นะครับก็ตอนนี้เหมือนตลาดเราก็ดูมีความน่าสนใจขึ้นนะครับจากตัว earning ของตลาดที่ก็น่าจะผ่าน bottom ละนะครับเป็นภาพการฟื้นตัวได้ในไตรมาส4แล้วก็ต่อเนื่องถึงในปีหน้านะครับภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวจากที่แบบเปิดประเทศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับตัวจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันก็ลดลงต่อเนื่องนะครับก็จะสังเกตว่าแม้ว่าตลาดหุ้นหุ้ยภาคมันจะเป็นภาพของการแบบชะลอตัวแต่ของเราก็ปรับตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็ด้านค่าเงินบาทนะครับก็ยังมีทิศทางที่ยังแข็งค่าได้อยู่นะครับก็เป็นตัวกระตุ้นฟันโฟว์นะครับให้ไหลเข้ามานะครับก็เป็นปัจจัยหนุนให้เซตเนี่ยก็มีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมหรือว่าทะลุไปได้ตามเป้าที่มองนะครับเห็นสักประมาณ1670-1680นะครับส่วนกรอบล่างตอนนี้ก็จะมีแถวสักประมาณ1640-1642นะครับก็คาดว่าจะเป็นจุดรองรับได้นะครับเพื่อปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับตามภาพรวมอันนี้ก็คือตัวเซตสรุปก็คือยังมองขึ้นได้ต่ออาจจะมีบางวันแบบชะลอบ้างอ่อนตัวบ้างแต่ก็ดูแล้วมันก็ยังขึ้นได้เป็นแบบชะลอสลับเพื่อขึ้นต่อนะครับไปหาเป้าที่มองด้านของหุ้นเก็งกำไรนะครับก็ตอนเช้าแนะนำสองตัวไปตัวไทยคมกับ TKN นะครับก็ยังถือได้นะครับถ้าไม่ต่ำกว่ากรอบล่างที่มองไว้นะครับเพื่อไปรอขายตามเป้าที่บอกไว้นะครับตัว TKN ก็7บาทไม่ต่ำกว่าติดต่อนะครับแนวต้านมันจะประมาณแถว 8.1 นะครับแล้วก็ถัดไป 8.5 แล้วก็มากกว่านั้นคือประมาณสัก 8.9 นะครับแล้วก็ไทยคมเนี่ยก็จะมีตัวแนวทาร์เก็ตเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณแถวสัก12.5นะครับครับตอนนี้ 10.4 ก็ยังถือได้ต่อนะครับถ้าเข้าไปแล้วแล้วก็ตัวจุดคัดก็คือ 10.70 บาทครับถ้าไม่ดี10.7 แล้วกันเต็มที่เดี๋ยว 10.8 ก็ไม่ค่อยดีละนะครับครับส่วน Set 50 Future เนี่ยก็ยังเป็นโฮลองไว้อยู่นะครับเพื่อไปรอที่แนวต้านถัดไปนะครับมันจะมีที่บริเวณ993นะครับครับแล้วก็ถัดไปใกล้ๆ1,000จุดอ่ะมีโอกาสนั้นก็ยังถือลองต่อครับก็คืออยู่ที่ประมาณ979นะครับถ้าต่ำกว่าให้รับโปรฟิตไม่ต่ำกว่าก็ยังถือต่อจะเปิดใหม่ก็ยังเป็นลองอยู่แต่ต้องรออ่อนตัวหน่อยเปิดที่ประมาณ980ลงไปนะครับต่ำกว่า972คัดลอสนะครับแล้วก็ไปรับปิดที่แนวต้านเดียวกันนะครับส่วนทองคำเนี่ยก็ดูแล้วอัพไซด์ช่วงนี้อาจจะดูแล้วเริ่มจำกัดแต่ที่แบบขึ้นมาสักระยะแล้วอะนะครับดังนั้นก็เป็นช็อตนะครับเปิดที่1870ขึ้นไปนะครับแล้วก็สูงกว่า1885คัตลอสด้านล่างจุดปิดนะครับอยู่ที่สักประมาณ1835ครับผม835มาครบเลยทีเดียวนะครับถามพี่อ๋องนี้ดีกว่าเมื่อสักครู่พี่อ๋องบอกว่าเซตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำนิวไฮที่1670-1680ใช่ไหมฮะครับผมจะได้เห็นปีนี้ปะ
ปีนี้อาจจะเป็นภายในเดือนนี้เลยก็ได้นะเฮ้ยจริงเหรอครับผมครับโอ้จะได้เห็นภายในเดือนนี้ครับผมโอ้อย่างนี้ตอนนี้มันก็18จะ18 1850แล้วนะอืออีกแค่กี่จุดยังไง20จุดวันเดียวก็ถึงแล้วบอยเดี๋ยวๆๆเสร็จนะครับเสร็จครับอืมครับพี่โอ้ถ้าอย่างนี้ตอนนี้ก็ถือเป็นจังหวะที่ตัวไหนที่อยู่ต่ำๆเราต้องเลิกเล่นหุ้นยังไงอ่ะถ้ามันเราจะมองเห็นแล้วพี่อ๋องบอกว่ามันกำลังจะนิวไฮเซ็ตกำลังจะนิวไฮเราต้องเล่นเลือกเก็บหุ้นอะไรยังไงครับพี่ครับก็ถ้าเป็นในส่วนของตัวเรามองว่าโฟร์จะเข้าอ่ะนะครับก็เป็นกลุ่มใหญ่หน่อยก็เป็นแบงก์อ่ะนะดูแล้วก็ยังน่าจะได้อยู่สำหรับภาพของการปรับตัวขึ้นนะเป็น K-Bank BBL นะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่มันแบบอยู่ล่างๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โมเมนตัมสีม่วงได้ไหมหรือว่าสีม่วงได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ดูนี่แต่ว่าพูดไม่ได้เพราะว่ามันมีคอนฟิกต์ออฟอินเทอร์เน็ตนะครับครับพี่แล้วก็จะมีครับอีกอย่างเงี้ยก็สนใจนะเพราะว่าเออร์เน็งมันบอททอมไปแล้วอะมีโอกาสฟื้นตัวอย่างเงี้ยพวกแบบ BJC Home Pro CRC อย่างเงี้ยก็ได้หรือจะเป็นตัวซิ่งหน่อยมันก็ดูแล้วพวกแบบคอมเซเว่นซินเน็กอย่างเงี้ยดูแล้วก็ยังมีโอกาสจะไปได้หรือว่าจะเป็นแบบลิสซิ่งที่แบบราคามันเริ่มมีวอลุ่มเข้ามาอย่างเงี้ยก็พวกสวัสดหรือว่าแบบไปตัวซิ่งหน่อยออคชั่นอย่างเงี้ยดูแล้วก็มีโอกาสนะว่าจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นคือแหละตัวมันขึ้นได้แต่ตัวที่แบบให้ลดน้ำหนักดีกว่าแล้วกันมันจะมีแบบพวกน้ำมันลงกันอย่างเงี้ยดูแล้วเออร์เน็งคิวสามมันแบบอาจจะพีคไปแล้วอะนะครับคิวสี่ก็น่าจะเสมอตัวแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องระวังราคาขึ้นไปเยอะมีโอกาสแบบเป็นภาพของการขายกับปรับพอร์ตหรือว่าเดินเรืออย่างเงี้ยดูแล้วมันก็ยังมีดาวไซด์นะฮะก็แต่ตัวขึ้นได้แต่อย่าว่าตัวที่มันแบบขึ้นมาแล้วหรือเป็นแบบขายปรับพอร์ตที่บอกไปแล้วกันอาจจะไม่ขึ้นนะครับผมครับพี่ได้ครับโอเคถ้าอย่างนี้ทีเฟกก็อยู่หน้ารองนี้ได้เปรียบกว่าเลยเนาะครับใช่ครับผมโอเคครับพี่อ๋องครบถ้วนเลยนี่นี่เซตมีโอกาสนิวไฮมีทั้งกลุ่มที่น่าสะสมมีทั้งกลุ่มที่ต้องระวังได้ครับพี่อ๋องวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ